สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะน้องจะมาชวนเพื่อนๆทำทับทิมกรอบทานกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันนะคะตามมาเลยค่ะแล้วค่ะเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดนะคะอย่างแรกที่น้องจะให้เพื่อนๆดูก็คือดอกอัญชันค่ะใช้ทำเป็นสีฟ้าของทับทิมกรอบนะคะสีเขียวและสีแดงนะคะใช้น้ำหวานของเฮปูบอยค่ะซึ่งเขาจะให้กลิ่นที่หอมมานะคะซึ่งน้องชอบมากๆถ้าเพื่อนๆไม่อยากใช้เฮปูบอยตัวนี้ที่ทำเป็นสีเขียวสีแดงนะคะให้ใช้สีผสมอาหารได้เลยค่ะตัวนี้ก็คือวุ้นมะพร้าวนะคะน้องเลือกใช้ของยี่ห้ออร่อยดีค่ะเนื้อขนุนฉีกเส้นนะคะน้องใช้เนื้อขนุนที่อยู่ในน้ำเชื่อมอะค่ะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามตลาดเอเชียทั่วไปนะคะส่วนเพื่อนๆที่อยู่ประเทศไทยก็ใช้เนื้อขนุนสดๆค่ะจะอร่อยกว่าอันนี้ค่ะตัวที่น้องบอกว่ามันง่ายมากๆก็คือน้องใช้แห้วกระป๋องนะคะซึ่งเป็นแห้วที่อยู่ในน้ำนะคะเขาปอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็สะดวกในการทำนะคะส่วนผสมที่เราจะใช้ก็คือแป้งมันสำปะหลังนะคะหลักๆเพื่อนจะทราบดีอยู่แล้วว่าใช้แค่แป้งมันนะคะแต่ของน้องจะมีตัวช่วยก็คือใช้แป้งเท้ายายม่อมนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปบดแล้วก็ร่อนก่อนที่จะใช้นะคะและน้ำกะทิของเราค่ะเราจะใช้น้ำกะทิของยี่ห้ออร่อยดีค่ะซึ่งมันหอมแล้วก็เหมือนกะทิที่เพิ่งคั้นสดใหม่จริงๆนะคะน้ำตาลทรายขาวค่ะส่วนประกอบที่สำคัญนะคะในการทำให้น้ำกะทินะคะหอมนะคะก็คือเทียนอบค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ใบเตยค่ะที่นี่ก็จะมีแต่ใบเตยแช่แข็งนะคะน้องก็จะใช้ประมาณ 3-4 ใบค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบกลิ่นควันเทียนก็ไม่ต้องใช้นะคะงดไปได้เลยค่ะอัตราส่วนทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนการทำค่ะน้องจะหั่นเพียง4ส่วนพอนะคะคือก็ต้องการให้ชิ้นเขาประมาณนี้นะคะก็ตามสัดส่วนของแห้วนะคะก็เราจะได้ทำได้แบบเต็มๆคำนะคะเนี่ยใช้สีน้ำดอกอัญชันนะคะเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงค่ะเดี๋ยวน้องจะแปะลิงก์วิธีการคั้นน้ำดอกอัญชันไว้ให้เพื่อนๆด้านบนนะคะก็คลุกเคล้าแบบนี้นะคะให้เข้ากันค่ะถัดมาก็คือสีจากเฮลบูบอยนะคะสีแดงค่ะใส่แค่1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็สีเขียวนะคะใส่ไม่เยอะเพราะว่าตัวสีเนี่ยเขามีความเข้มข้นนะคะน้องจะไม่ต้องการให้สีมันแหลมมากเกินไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะคลุกเคล้านะคะให้เขาเข้ากันนะคะให้ตัวสีเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อของแห้วนะคะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าสีที่หน่องทำเนี่ยจะไม่เน้นเข้มมากเกินไปนะคะเพราะว่าในความรู้สึกของหน่องเนี่ยสีของขนมนะคะโดยเฉพาะทับทิมกรอบเนี่ยถ้ามีสีที่อ่อนกำลังดีอ่ะมันจะดูน่ารับประทานกว่านะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบสีเข้มก็เบิ้ลไปได้นะคะเพิ่มสีหรือจะใช้สีผสมอาหารก็ได้ค่ะมาถึงขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นการเสด็จน้ำออกจากตัวแห้วนะคะเราจะไม่ต้องการให้ตัวน้ำเนี่ยมีความชื้นหรือแฉะมากเกินไปนะคะเราก็ใช้กระชอนแบบนี้นะคะเป็นตัวช่วยค่ะคลุกแป้งนะคะใช้แป้งมันสำปะหลัง2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็1ช้อนชานะคะเป็นแป้งข้าวเยม่อมค่ะคลุกเคล้าแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะมันจะติดมันจะเกาะได้ง่ายนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเลือกดูอันไหนที่เขาเกาะติดกันเป็นคู่เราจะแงะออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่โดนแป้งทั่วถึงกันหมดค่ะน้องทำให้ดูตัวอย่างเพียง1สีเท่านั้นนะคะส่วนอีก2สีก็ใช้วิธีการแบบเดียวกันเลยนะคะหลังจากที่เราคลุกแป้งแล้วเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะนำไปต้มเนี่ยเราจะต้องร่อนเอาตัวเนื้อฝุ่นแป้งนะคะที่เขาตกค้างอยู่อะค่ะเอาออกให้หมดเลยนะคะในขณะที่เรานำต้มเนี่ยจะไม่ให้มีฝุ่นแป้งนะคะติดไปด้วยค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะเวลาเราต้มเนี่ยน้ำจะต้องเดือดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตักที่เขาสุกแล้วเนี่ยสีมันจะใสนะคะมันจะลอยตัวขึ้นมาเราจะตักเขาไปพักในน้ำเย็นที่เราเรียกว่าเตรียมเอาไว้นะคะในน้ำเย็นเนี่ยหน่องก็จะใส่ก้อนน้ำแข็งเข้าไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะเตรียมไปทำขั้นตอนของน้ำกะทินะคะเราก็จะแช่ไว้แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเราจะพักเขาไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวน้องจะไปทำน้ำกะทิต่อเลยค่ะน้ำกะทินะคะ500 ml ค่ะ500 ml นะคะก็คือครึ่งลิตรนะคะ
หรือ2ถ้วยครึ่งนะคะ2ถ้วยตวงนะคะกับอีกครึ่งหนึ่งก็คือสัดส่วนเดียวกันค่ะใส่เกลือนะคะเสร็จ1ส่วน4ช้อนชานะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้องใส่เพียง2ถ้วยตวงเท่านั้นนะคะ2ถ้วยตวงก็ประมาณ400กรัมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบหวานมากก็เพิ่มน้ำตาลทรายได้นะคะถ้าไม่ชอบนะคะก็ลดลงมาได้ตามที่เรารับสภาพนะคะของรสชาติความหวานได้ที่เราต้องการนะคะตั้งเตาไฟนะคะในระดับความร้อนที่ต่ำสุดค่ะเพื่อที่จะรักษาสีของน้ำกะทินะคะไม่ให้สีเข้มเราต้องการกะทิที่ขาวนะคะน่ารับประทานนะคะระหว่างนี้หน่องก็คนไปเรื่อยๆก่อนเพื่อที่จะทำให้ตัวเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายเขาละลายเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมใบเตยค่ะหน่องจะใส่ใบเตยประมาณ 3-4 ใบนะคะก็คือมัดรวมกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทุบนะคะบุบๆเขาเพื่อที่จะให้มีกลิ่นเขาออกมานะคะในขณะที่เรานำไปต้มในน้ำกะทิอะค่ะเนี่ยค่ะใบเตยที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะชอบกลิ่นใบเตยมากน้อยเท่าไหร่ก็คือปรับได้เลยค่ะน้ำกะทิเริ่มได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมเขาไปอบควันเทียนค่ะจุดหลักสำคัญของขนมทับทิมกรอบนะคะขนมไทยที่เป็นน้ำนะคะกะทิจะต้องหอมหวานกำลังดีค่ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะก็แล้วแต่รสชาติที่เพื่อนๆชอบนะคะก็ปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนะคะไม่ชอบกลิ่นก็ไม่ต้องอบควันเทียนนะคะไม่ชอบหวานมากก็ใส่น้ำตาลน้อยๆตามสัดส่วนที่เราต้องการนะคะหลังจากที่เราพักน้ำกะทิไว้นะคะเป็นเวลา15นาทีค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะจุดเทียนอบนะคะเพื่อจะให้น้ำกะทินะคะมีกลิ่นหอมจากเทียนนะคะเราตัดเขม่าทั้งสองข้างออกค่ะจุดเทียนอบนะคะใส่ไว้ในถ้วยที่เราตั้งไว้ในกลางหม้อนะคะให้ควันเขาสงบนะคะประมาณ 1-2 ครั้งค่ะเมื่อส่วนประกอบทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเราก็จะนำทุกอย่างนะคะมาผสมร่วมกันค่ะตัววุ้นนะคะวุ้นมะพร้าวค่ะ1ขวดค่ะน้องใส่เข้าไปเลยนะคะเราก็จะเสด็จน้ำออกก่อนนะคะตัวน้ำเชื่อมในวุ้นมะพร้าวแล้วก็เนื้อขนุนฉีกเส้นนะคะน้องจะใช้เป็นเนื้อขนุนในน้ำเชื่อมนะคะก็เสด็จน้ำเชื่อมเขาออกให้หมดค่ะนี่ค่ะก็ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะสุดท้ายนะคะคือน้ำกะทิของเรานะคะหลังจากที่เราอบควันเทียนแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้กลิ่นหอมละมุนนะคะหน่องก็จะเทผสมเข้าไปในตัวทับทิมกรอบนะคะแล้วก็เตรียมเสิร์ฟนะคะพร้อมที่จะรับประทานได้แล้วนะคะก็จัดตกแต่งใส่ภาชนะที่เพื่อนๆต้องการนะคะเนี่ยค่ะเมื่อเราเตรียมรับประทานนะคะก็จะมีตัวน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งบดนะคะก็จะใส่ให้ความเย็นนะคะซึ่งลักษณะของทับทิมกรอบที่ดีนะคะต้องมีรสชาติหอมหวานกรอบนะคะเราก็ชื่นใจนะคะก็เรียกว่ารสกรอบจากตัวแห้วกระป๋องอาจจะได้ไม่มากเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้ความกรอบที่ดีนะคะก็จะต้องเลือกใช้แห้วสดเท่านั้นนะคะวันนี้หน่องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ